ตอนนี้เรากำลังขนสัมภาระไปช่วยรถคอกรถคอกปืนแตกไม่รู้ว่าใช้อะไรบ้างให้กุญแจนี่ไปครบนะไม่รู้ว่าใช้อะไรบ้างเอาไปหมดนี่แหละเกือบหมดอู่นะนั่งตาแอร์เลยใช่ไหมไปรถเรามีแอร์ทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยรถคอกกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงรถคอกแล้วนะครับรถคอกอยู่ด้านหน้าเราเตรียมอุปกรณ์มาแต่ว่าลืมอยู่ตัวเดียวลืมบ็อกซ์14นะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองนี่ไงถ้าไม่มี14ก็เอาไอ้นี่แก้ไขก่อนได้อยู่โอ้โหช่างใหญ่เราลืมบ็อกซ์14ได้แน่นอนก็เราจอดอยู่ข้างทางนะครับแล้วก็มาช่วยเหลือรถคอกแต่ว่าเราก็มีไฟนิดนึงนะไฟดวงนี้มีประโยชน์มากซื้อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจะทำให้รถที่มาไกลๆเนี่ยคือเขาจะเห็นเรานะครับอย่างน้อยๆนะไอ้อย่างเงี้ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ได้ไม่เยอะหรอกเพราะรถวิ่งเร็วเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆแสงไฟเนี่ยจะช่วยเราได้นะครับก็มีติดรถไว้ก็ดีนะครับปะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างรถคอกนะครับลูกปืนแตก เดี๋ยวเราก็ทำการช่วยเหลือกันนิดนึงนะฮะอยู่ด้านหน้าได้ๆไม่เป็นไรเราก็ใช้ไม้แหลงขึ้นนะครับแล้วก็เอาจานเบรกหนุนประมาณนี้ลูกปืนแตกเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีไฟเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆรถเขาก็จะหลบเรานะถ้าเราไม่มีไฟไม่ได้นะครับเขาอาจจะวิ่งมาเฉียดๆเราก็ได้นะอย่างน้อยๆการทำนอกสถานที่เนี่ยต้องระวังนะทุกอย่างต้องพร้อมนะไฟดวงนั้นผมก็ซื้อติดไว้นานแล้วแหละตั้งแต่สมัยวิ่งรถคอกแล้วแหละนะครับสีเสือตลอกเลยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลูกปืนแตกแต่ต้องถอดมาดูก่อนถ้าอาการไม่สาหัสก็เปลี่ยนลูกปืนก็ไปต่อได้แต่ถ้าอาการสาหัสก็อาการสาหัสคืออะไรอาการสาหัสคือปลายเผามีปัญหานะถ้าเกิดปลายเผาบวมปลายเผามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะไปต่อไม่ได้ถ้าไปต่อไม่ได้ก็งานเข้าครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะต้องเอาแสงไฟออกอีกนิดนึงนะเพราะว่ารถวิ่งเข้ามาใกล้นะครับก็ต่อกับไฟแบตนะนี่นี่ฮะเห็นไหมฮะเป็นไฟดวงเล็กๆมีไว้ก็ดีนะเห็นไหมต่อกับไฟแบตเตอรี่แล้วเอาปลั๊กเสียบก็ให้มีไฟแวบๆๆสักหน่อยก็ยังดีนะครับถ้าไม่มีไฟช่วยเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ารถวิ่งตามตูดมาเราจะจอดอยู่เส้นในเส้นขาวก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าอุบัติเหตุนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราควรต้องระวังนะครับผมจะให้ดูเห็นไหมฮะถ้ารัศมีเนี่ยประมาณไกลขนาดเนี้ยอย่าง50เมตร100เมตรอย่างเงี้ยมันก็จะมองเห็นแสงไฟก่อนอย่างน้อยๆก็จะช่วยได้ในระดับนึงนะครับมีแสงไฟวางไว้สักนิดหนึ่งก็จะดีตอนรถวิ่งกันเยอะเห็นไหมครับการทำข้างถนนเนี่ยก็ต้องระวังนะโอเคกิ่งไม้ก็ช่วยได้นะครับนะฮะในระดับหนึ่งนะครับก็ควรมีนะแต่เราก็ต้องออกห่างรถสักประมาณ70เมตร80เมตรหรือไม่ก็เกือบเป็น100เมตรนะครับเพราะว่ารถที่วิ่งด้วยความเร็วเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ทันระวังเนี่ยนะฮะก็จะถึงตัวเราง่ายเพราะฉะนั้นสัญญาณเตือนเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีไว้ก่อนเนาะมีไว้ก่อนให้มันไกลรถเข้าไว้นะครับเห็นไหมครับว่าแสงไฟนั้นช่วยได้เยอะนะครับให้แสงไฟมีไว้ดีที่สุดโอเคเราก็จะป้องกันอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่งแหละนะครับอย่างน้อยๆแสงไฟฉุกเฉินอย่างเงี้ยก็ช่วยเราได้นะครับ เรามาส่งสัญญาณนะครับเราไม่ได้เอามาติดรถแล้ววิ่งนะครับถ้าเอามาติดรถแล้ววิ่งต้องขออนุญาตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาส่งสัญญาณอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะใช้งานได้เลยนะครับโอเควันนี้เราก็มาช่วยรถคอกกันสิเลยลูกปืนมันแตกมันก็ทำให้ดุมคอนเมื่อดุมคอนปุ๊บเข้าข้างก็จะไปงัด
ไปงัดกับตัวเสื้อทำให้ตัวเสื้อบวมพอตัวเสื้อบวมปุ๊บเราขันมันก็จะไม่ออกดังนั้นเราก็มีโอกาสที่จะต้องตัดนะครับตัดทิ้งใช้ไฟตัดทิ้งถึงจะออกได้ถ้าปลายเผาบวมนะส่วนใหญ่จะขันไม่ออกนะฮะประมาณนี้อ้าวไปต่อได้นะฮะ6ล้อยางแตกเอาสู้ๆกันไปครับเขาน่าจะบดไปหาร้านยางหรือเปล่าอาการเนี้ยเผาบวมนะครับซึ่งเราขันไม่ออกนะฮะขันยังไงก็ขันไม่ออกตียังไงก็ตีไม่ออกก็น่าจะไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบดจนจากควันขึ้นท่วมเลยอย่างเงี้ยนะครับมันหลวมมากแล้วก็ทำให้ปลายเผาเนี่ยมันไปงัดอุ่ยร้อนปลายเผามันไปงัดอยู่กับตัวเสื้อเผานะครับมันจะทำให้เขาเรียกว่าเสื้อเผาบวมเมื่อเสื้อเผาบวมเนี่ยเราจะขันออกไม่ได้เนี่ยฮะเห็นไหมครับด้านในมันก็คงจะไปต่อไม่ได้นะครับถึงเราจะถอดตัวนี้ออกแล้วเราใส่เข้าไปใหม่บางทีปลายเผาก็คดพอปลายเผาคดปุ๊บวิ่งไปได้ไม่กี่สิบกิโลก็ลูกปืนแตกอีกอันนั้นมีปัญหาหนักเลยทีนี้ครับปัญหายิ่งหนักเลยกลายเป็นเสีย2ต่อเลยนะครับก็เราก็ประเมินให้กับเพื่อนๆเรารถคอกนะบอกว่าเนี่ยฮะอย่าไปต่อเลยนะครับก็ถ้าถ่ายของได้ก็ดีถ้าถ่ายของไม่ได้ก็เรียนในคนเดียวครับไหนฮะฮัลโหลครับตอนนี้เราก็ต้องตัดสินใจนะครับก็คือการผ่านะฮะผ่าตัวล็อกออกก็ต้องลุ้นแล้วว่าจะไปต่อได้ไหมนะครับในการขันไม่ออกเนี่ยเราก็จะต้องผ่านะครับเราก็ยังมีไฟฉุกเฉินไว้นะนี่ครับไฟฉุกเฉินนะฮะต้องมีไว้นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่มีไฟฉุกเฉินไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ข้างทางนะครับไม่ว่าจะกิ่งไม้ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ต้องควรออกไปประมาณเกือบ100เมตรนะครับหรือ80เมตรก็ยังดีนะครับเพื่อให้รถมองเห็นง่ายนะครับอันนี้ก็คือเราต้องระวังเลยนะครับเห็นนะไฟฉุกเฉินต้องมีไว้เราอยู่ข้างถนนนะครับก็เดี๋ยวดูแลให้นะฮะลำนี้คนขับรถก็ตัดสินใจที่จะให้เราผ่านะครับนะฮะเดี๋ยวเราผ่าแล้วเราก็ลองดูว่าจะไปต่อได้ไหมนะครับถ้าเผาไม่คดจนเกินไปก็ไปต่อได้นะครับกระเป๋าไม่เปียกจนเกินไปก็ไปต่อได้ตอนนี้เราก็ผ่าแล้วเราก็ค่อยๆแงะออกมานะครับแงะตัวขันล็อกตัวปืนเอาออกมาเหม็นใหม่ตอกหน่อยไว้จะได้มีคนมากดไลค์มั้งช่างเตอร์ครับช่างเตอร์จัดให้ครับโอ้โหสับปะรดเต็มลำครับลูกปืนแตกไปต่อไม่ได้ครับเราก็ช่วยแก้ไขให้นะตอนนี้เราก็ถอดล้อออกมาก่อนนะครับเพื่อจะได้ทำงานง่ายขึ้นเราต้องเอาแขวนล็อกลูกปืนออกมาก่อนก็เดี๋ยวลองดูนะครับลองสำรวจดูก่อนว่าจะไปต่อได้ไหม
ได้อะแต่ว่าดูมองแล้วครับนี่เราก็มานั่งดูกันว่ามันเป็นเท่าไรบ้างเอาออกทีละอย่างทีละอย่างครับก็ไม่ง่ายนะครับต้องค่อยๆเลาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะพอไปต่อได้ไหมถ้าพอไปต่อได้ก็โอเคถ้าไปต่อไม่ได้ก็ว่ากันไปครับโอ้เอาเรื่องก็เดี๋ยวเราก็ต้องเอาลูกปืนออกเรียบร้อยเสร็จก็ลองใส่กันดูใหม่แล้วลองดูว่าจะพอไปต่อได้ไหมนะครับอ่ะวันนี้ก็มาช่วยลดคอกันฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมองดูตอนนี้มันก็เหมือนงอนะพี่ไก่เดี๋ยวลองเช็คดูได้ครับหมดครับนี่ฮะคุณดูดีตอนนี้เราเอาหัวดุมออกแล้วนะครับเราก็จะลองเกลียวกันนิดนึงถ้าโชคดีเกลียวไม่เสียพอขืนได้ก็อาจจะไปต่อได้ครับแต่ถ้าขันไม่เข้าก็งานเข้าแล้วครับเดี๋ยวเราลองดูเราต้องลองเกลียวดูก่อนครับสรุปนะครับสรุปก็คือเกลียวตัวนี้นะครับไม่สามารถใส่แป้นได้นะเกลียวมันเยินนะครับด้วยหัวปลายเพลาเนี่ยมันบานแล้วเราไม่สามารถขันเกลียวได้นะครับก็ไปต่อไม่ได้นะครับสรุปคือเจ้าของเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเขาจะเปลี่ยนเพลาอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องเลือกวิธีการถ่ายลำนะครับก็คือถ่ายลำถ่ายของเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาเดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับแล้วเพราะเราทำอะไรไม่ได้เราก็จะเอาล้อเนี่ยใส่คืนเข้าไปนะครับแต่ก็แค่ใส่สวมเข้าไปเฉยๆเพราะผมต้องเอาไอ้นี้กลับเอาแม่แรงของผมกลับนะครับเอาจานเบรกของผมกลับดังนั้นก็อาจจะเอาล้อสวมเข้าไปไว้เฉยๆให้เขาพอประคองอยู่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรถสไลด์มานะฮะเขาถ่ายของเสร็จแล้วรถสไลด์มาเขาจะได้ลากขึ้นได้ส่วนตัวไอ้พวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็คือของอุปกรณ์เพลาลอยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เก็บกลับไปนะครับโอเคเนาะผมก็เอาล้อใส่ให้เขาก็แค่เอาวางไว้ให้ล้อมันค้ำอยู่นะฮะเคสนี้ก็ถือว่าจบนะครับช่วยเหลือกันได้แค่นี้นะครับก็รู้แล้วว่าไปต่อไม่ได้นะครับอยู่ประมาณนี้โอเคก็สู้ๆนะครับสำหรับลูกปืนล้างอัจจระบีนะฮะควรที่จะต้องล้างอัจจระบีแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องลูกปืนให้ดีนะครับถ้าเสียข้างทางเนี่ยนะครับเราจะเสียเงินมากกว่าที่เข้าไปล้างอัจจระบีแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเสียเมื่อไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผมแนะนำว่า 25,000 อย่าให้เกิน 30,000 โลเนี่ยเข้าล้างอัจฉริยะสัก1รอบตรวจเช็คความเรียบร้อยของลูกปืนนะครับโอเคเนาะอ่ะจัดไปสู้ๆกันต่อไปครับเดี๋ยวเราก็ล้อวางคืนนะครับแล้วก็เก็บลูกปงลูกปืนอะไรที่มันเป็นพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้มันเสียเนี่ยนะก็เก็บทิ้งข้างทางให้หมดวางไว้บนนี้ไม่ได้เดี๋ยวใครด่าเอาอีกนะครับ
ไปตำยางเขาทะลุอีกเขากระดาวอีกนะฮะอ่ะเคสนี้ก็เราช่วยเหลือได้แค่นี้ครับนะฮะปรากฏว่าเกียวพังก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีกอย่างนึงก็เราไม่ได้อยู่ที่อู่ด้วยนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเอาแป้นขันกึ่งแล้วก็อัดเข้าไปแล้วก็แต้มได้นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าอยู่ตรงถนนเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้ก็ต้องยอมจำนนนะครับยอมจำนนโอเคเดี๋ยวเราเอาล้อสวมเข้าไปที่เดิมก็จบแล้วครับ